สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เจก็จะมาพูดเรื่องหลักภาษาของปอ3นะคะในบทที่1ปฏิบัติการสายลับจิว๋วเอ๊อบทนี้เราเรียนอะไรกันบ้างเหมือนจะเป็นการทบทวนนะคะตอนแรกเลยอยากให้เรารู้จักตัว ทอนางมุนโททอนางมุนโทเขียนเหมือนทอทหารแต่มีหัวหยกัยกหยักถูกไหมคะอ่านว่าทอนางมุนโทแต่เวลามันออกเสียงนะคะเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะเห็นไหมคะเอ้ไม่ใช่ตัวสะกดพยัญชนะพยัญชนะต้นก็เป็นดอเด็ก ดูดีๆนะดูนะนะบันดิดเห็นไหมคะอันนี้คือทอมุนโททอมุนโทรสระอ,อิตอเต่าอ่านว่าดอดอดดิดบันดิดขึ้นมนดบเสียงกระทบกรองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอนี่คือทอมุนโท นะคะเขียนเหมือนทอทหารแต่ออกเสียงเป็นดอเด็กต่อมามันมีทอมุนโทที่ออกเสียงเหมือนทอทหารด้วยนี่คือความยากเด็กๆท่องให้ได้นะข้างบนเป็นออกเสียงเป็นดอเด็กข้างล่างออกเสียงเป็นทอทหารอ่ามนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอ มนทากุนทีหม้อทันทะสถานและจันทานจำให้ได้นะคะทอนางมุนโทออกเสียงได้ทั้งดอเด็กและทอทหารท่องจำให้ขึ้นใจบันดิตขึ้นมนโดบเสียงกระทบกรองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอ นะคะอันนี้คือดอเด็กทอทหารล่ะอันไหนที่ออกเสียงทอทหารมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอมนทากุลทีหม้อทีท,ทันทสถานและจันทานอ่าอันนี้คือเรื่องของทอนางมนโธต่อมาเราเรียนกันแล้วอักษรกลางอักษรสูงและอักษรกระต่ำ นะคะอ,อักษรกลางเป็นยังไงคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมเวลาเราดูว่าคำไหนมันเป็นอักษรกลางหรือไม่น,นั้นเราดูว่าพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือตัวขึ้นต้นถูกไหมคะอย่างอันนี้กะติกาเห็นไหมคะคำขึ้นต้นคำว่ากาคือกอไก่เพราะฉะนั้นคำนี้ทุกตัวเป็น คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางเคยไหมเจ็บปวดจอจานเป็นพยัญชนะต้นของคำว่าเจ็บจออจานอยู่ในอักษรกลางเพราะฉะนั้นคำนี้คือคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางคำว่าปวดล่ะคะปอปาอยู่ในอักษรกลางเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เลยเป็นคำ ของอักษรกลางเราดูพยัญชนะต้นนะเด็กๆย้ำพยัญชนะต้นนี่คืออักษรกลางโอเคไหมคะอักษรสูงมี11ตัวใช่ไหมคะขอไข่นะคะเห็นไหมคะเราจำได้ยังไงตรงนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันถูกไหมนะ,ะนี่คืออักษรสูง นะคะมี11ตัวเราจะดูว่าคำไหนนะ,ะใช้อักษรอักษรสูงเราก็ดูที่มันขึ้นต้นด้วยอักษรสูงหรือเปล่าแข็งขันขึ้นต้นด้วยขอไข่ถูกไหมคะขอไข่อยู่ในอักษรสูงคำนี้ก็เลยเป็นเสียงด้วยอักษรสูงนะคะฉุกเฉินชอชิงอยู่ในอักษรสูงนะ เพราะฉะนั้นมันขึ้นต้นด้วยอักษรสูงมันก็เลยเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสูงนะคะพยางข้างต้นนะลูกนะดูพยางแต่ละพยางเห็นไหมคะฉุกก็ดูฉุกเฉินก็ดูเฉินนะชอชิ่งทั้งคู่ทอ้อท้อถุงถิ่นฐานนะทอถุงก็อยู่ในศอกอักษรสูงทอฐานก็อยู่ในอักษรสูงเห็นไหมคะต่อมาอักษรต่ํา นะตอนสำจะเยอะที่สุดเลยถูกไหมคะมี24ตัวเราก็ดูพยัญชนะต้นเหมือนเดิมนะคะขะม,ม่ข้อคว้าอยู่ในพยัญชนะอักษรสูงเห็นไหมคะคำขึ้นต้นของคำเห็นไ,ไหมชมพู่ชอช้างอยู่ในอักษรต่ำนะพอผู้พอพานก็อยู่ในอักษรต่ำเห็พพน,นไเท่าชะรา ทุกอันเท่าทพุเท่าก็อยู่ในอักษรต่ำชอช้างก็อยู่ในอักษรต่ำรอเรือก็อยู่ในอักษรต่ำนี่คือการดูดูที่พยัญชนะต้นนะคะดูที่พยัญชนะต้นสำหรับอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำดูตรงนี้การผันวรรณยุกการผันวรรณยุกนะคะการผันวรรณยุกอักษรกลางอักษรกลางจะจำง่ายสุด เห็นไหมคะรูปและเสียงจะตรงกันนะจำให้ได้เห็นไหมคะเสียงมีอะไรบ้างสามาญเอกโทระตระีจัตวาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรูปก็จะตรงกันสําหรับอักษรกลางนะคะเอกโทระตรีจัตวาแต่ถ้าเป็นอักษรสูงดูนะเด็กๆนะคะอักษรสูงนะคะเสียงเอกจะตรงแต่เป็นไงคะ รูปสามัญแต่มันออกเสียงเป็นจัตวาไหมคะดูดีๆนะจำให้ได้นะแต่ที่เหลือจะตรงรูปหมดเลยนะคะ mm. ถ้าเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำนะคะเราให้เริ่มต้นว่าสามัญจะตรงรูปเห็นไหมคะสามัญจะตรงรูปของมันแต่เป็นยังไงคะเสียงโทจะเป็นรูปไม้เอกนะไมเอกจะเป็นเสียงโท นะไม่ไม่ไม่เห็นไหมคะไมโทจะเป็นเสียงตรีนี่คืออักษรต่ำจำให้ได้นะนะคะจำให้ได้นะคะ,ะมีวิธีการจำง่ายๆนะคะด้วยการใช้มือ,อยกมือขึ้นมาสินะคะถ้าเรายกมือซ้ายนะคะให้มันหันหน้าเข้าหาตัวเราเองเห็นไหมคะนิ้วโปง้ง จะอยู่เหมือนในรูปเลยนะอยู่ในเหมือนในรูปเลยเห็นไหมคะนิ้วโป้งหันมือซ้ายขึ้นมายกมาหาเรานะคะนิ้วจำให้ได้นิ้วโป้งคือสเสียงสามันนะคะนิ้วชี้คือเสียงไม้เอกนิ้วกลางคือเสียงไม้โทนะคะนิ้วนางคือเสียงไม้ตรีนะคะนิ้วก้อยคือเสียงจัตวา นะคะจำให้ได้นะสามัญเอกโทรตรีจัตวานะคะถ้าเป็นอักษรกลางตรงตามรูปเลยนะคะกากะก้ากากา,กาโอเคไหมนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงสูงเสียงสูงอักษรสูงไม่ใช่เสียงสูงสิอักษรสูงเกิดอะไรขึ้นนะคะรูปสามัญจะอยู่นิ้วเนาะนิ้วก้อย นะคะเสียงจะเป็นจัตาวาเสียงมันสูงขาเห็นไหมคะขาเสียงมันสูงมันก็เลยอยู่นิ้วก้อยเสียงจัตาวาขาขาค่ะไม้เอกก็ตรงไม้โทก็ตรงอันนี้เสียงสูงนะมีแค่ตัวเดียวสามัญมันรูปสามัญแต่ออกเสียงจัตาวาต่อไปอักษรตามนะคะอักษรตามนะดูดีๆนะคะ อักษรต่ำเสียงสามัญอยู่ที่สามัญเพราะมันตอมลาเห็นไหมคะลาแต่รูปไม้เอกกลายเป็นเสียงโทลาลาลาเห็นไหมคะลาลาลาอันนี้คืออักษรกลางสูงและต่ำเด็กๆจำให้ได้ก่อนนะพอเราไปเป็นพี่เราจะได้รู้จักคำเป็นคำตายต่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมา สอนเรื่องคำเป็นคำตายตอนนี้อยากให้จำง่ายๆก่อนอเสียงอักษรกลางตรงตามรูปเลยสามัญเอกโทรตรีจัตวาอักษรสูงสูงปีดรูปสามัญมาอยู่เสียงจัตตวาที่เหลือเหมือนเดิมเอกโทอักษรตอมก็สามัญมันก็อยู่ที่สามัญลาแต่ว่ารูปเอกจะเป็นเสียงโทขยับไปนิดนึง ลาลาโอเคไหมคะอ่าอันนี้คือเรื่องอักษรต่างๆต่อมาเรื่องสระอีกนิดเดียวสุดท้ายแล้วสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะสระเดี่ยวนะคะดูสระเดี่ยวคือมันไม่เกิดการผสมมีอะไรบ้างสระอะสระอิสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอสระอ่สระเออนะคะอันนี้นะคะคือ เรื่องของเสียงสระเดี่ยวนะอะแล้วอะไรอีกออาอีอีอึออือออูเอเอแออออโอออเออเอออันนี้คือสระเดี่ยวหมดไม่เกิดการผสมแต่ถ้าผสมเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นสระเอีย lungs. ผสมกับสระอะก็จะได้เป็นเสียงสระเอีย นะคะไหมคะสระเอียเอียเอียสระเอียมันสระเออผสมกับสระอีเห็นไหมคะก็จะเป็นสระเอียเอียเอียเออเอืเอ,อ,อใช่ไหมคะเอียเอืเอ,เอ,เอเอือนะเอือเอือแต่ไม่ค่อยเห็นหรอกนะคะอัวอัวนะคะเอียเอียเออื เอืออัวอวอันนี้คือสระผสมมันผสมเห็นไหมคะมันไม่ใช่สระอะอย่างเดียวแต่มันผสมวัวด้วยนะคะสระวอแหวนด้วยนะคะสระเอือผสมกับสระเออเห็นไหมนะอันนี้คือการผสมสระมันจะดูเยอะๆไปหน่อยหนึ่งนะคะต่อมาสระที่มีเสียงพ,พยัญชนะท้ายมันเป็นสระ แต่จริงๆมันมีเหมือนกับออกเสียงมีตัวสะกดอยู่ข้างท่ายอันนี้สระอําเห็นไหมคะมันเหมือนมีมอม้ามาสะกดสระไอเหมือนมียอยักษ์มาสะกดไอทั้งสองอันเลยหมายม้วนหมายมาลาย ถูกไหมคะสระเอามีเสียงอะไรตัวสุดท้ายสระเอามีเสียงวอลแหวนถูกไหมคะสระเอามีเสียงวอลแหวนอยู่ข้างท้ายเพราะฉะนั้นสระของไทยมันเยอะมากถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษถูกไหมภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง AEIOU แต่ a e i o u พวกนี้มันก็มาผสมเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้น มันก็จะมะีหลายเสียงได้เหมือนกันการที่เราผสมสระมาทำให้เกิดคำเพิ่มได้นั่นเองสระเดี่ยวนะคะจำให้ได้มันจะมีเยอะสุดเลยเป็นที่มาของสระสระผสมมันก็จะเอาอ e ีมาผสมบ้างเอาไมันากาศมาผสมบ้างสระอะมาผสมบ้างนะคะส่วนสระกลุ่มสุดท้ายมันจะออกเสียงเหมือนมีพันยันชนะท้ายสระอัมมีมอมมา ไอมียอยักษ์เอามีวอแหวนนะคะอันนี้ก็จะจบแค่นี้แล้วสำหรับหลักภาษาในบทที่หนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะเด็กๆตั้งใจเรียนฝึกฝนเยอะๆนะบา,บายอย่าลืมกด subscribe